ข่าวให้ฟังนิดนึงละกันว่าเมื่อประมาณเดือนมีนาคมของปีที่แล้วนะคะมีข่าวคุณพ่อคุณแม่ชาวอังกฤษคู่นึงที่ต้องสูญเสียลูกน้อยไปแค่ในวัยแค่2เดือนเท่านั้นด้วยจุมพิษของคุณพ่อจุมพิษมรณะจุมพิษมรณะอย่างนั้นเลยนะคะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนที่เป็นเริมว่าไม่ควรจะสัมผัสทารกแรกคลอดแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็รักลูกใช่ไหมคะใกล้ชิดลูกก็ยิ่งฝรั่งเนี่ยเขาก็จะหอมจูบใกล้ชิดกันตลอดเวลานะคะโดยที่ไม่รู้ว่านี่แหละได้นำโรคมาสู่ลูกตัวเองแล้วนะคะโดยความประมาทเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากการจูบลูกด้วยความรักของพ่อผู้ให้กำเนิดนะคะแต่กลับเป็นการฆ่าชีวิตลูกน้อยอย่างไม่มีวันกลับเพราะเชื้อไวรัสเริมโดยที่เด็กเนี่ยมีอายุเพียงแค่8สัปดาห์เท่านั้นนะคะหนูน้อยข้อร้ายรายนี้นะคะข่าวบอกว่าจะต้องอยู่ในเครื่องช่วยชีวิตนานถึง6สัปดาห์ก่อนที่จะลาโลกไปนะคะเพราะว่าตอนที่คลอดออกมาเนี่ยก็จริงๆปกติพอกลับมาบ้านแล้วนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงเองใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเด็กก็เริ่มมีอาการผิดปกติที่รุนแรงถึงขั้นกับหยุดหายใจเพราะว่าเชื้อไวรัสมันเข้าไปจู่โจมข้างในระบบใช่ซึ่งตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะพอเรียกรถพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บหมอก็พยายามใช้เครื่องช่วยใจช่วยนู่นช่วยนี่หลังจากนั้นเนี่ยแค่48ชั่วโมงหมอก็ต้องออกมาบอกเลยว่าโอกาสรอดมีน้อยมากเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่โดยเฉพาะคุณตัวคุณพ่อเนี่ยคือหัวใจสลายเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าเกิดขึ้นเพราะตัวเองเพราะคุณหมอบอกเลยว่าเนี่ยลูกเสียชีวิตเพราะติดเชื้อไวรัสเริมจากพ่อค่ะนะคะจริงๆก็สงสัยว่าแล้วเขาไปแบบสืบรู้ได้ยังไงว่าน่าจะเป็นเชื้อไวรัสที่มาจากนี่หรือว่าพอเห็นคุณพ่อปุ๊บก็รู้ทันทีเลยเพราะว่ายังมีใช่ตัวคุณพ่อเองน่ะคือในช่วงนั้นมีอาการอยู่แล้วนะคะแต่คงไม่คิดว่าจะติดต่อสู่ลูกได้อย่างไรนะคะก็เลยทำให้เด็กเนี่ยซึ่งยังมีภูมิต้านทานที่น้อยมากนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนหลังว่าโรคนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยนะคะก็ติดเชื้อไปแล้วก็แทนที่จะปรากฏอาการแค่เป็นตุ่มที่ปากเหมือนที่พ่อเป็นหรือเป็นเหมือนที่ผู้ใหญ่เป็นเนี่ยก็ปรากฏว่าเชื้อนี่ก็เข้าไปจู่โจมอวัยวะภายในจนถึงกับเสียชีวิตไปไม่อยากจะเชื่อเนาะไม่อยากจะเชื่อใช่ซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอยากจะออกมารณรงค์เนี่ยให้รัฐบาลหรือว่าทางส่วนกลางเนี่ยให้ความรู้กับผู้ปกครองมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนมองข้ามไปเยอะจริงๆ